แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com Be Quick Racing Team Mac TV by Speed Production สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีชาวแม็กซ์ทีวีครับผมสวัสดีพี่เอ็มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยกันครับพี่มาด้วยกันครับโอเคคือวันนี้ไม่เจอกันนานเลยพี่เอ็มโอ้โหเราคิดถึงมากเลยครับเพราะว่าจริงจังวันนี้เราได้มานั่งรถด้วยกันเราต่างคนต่างเทสมาหลายอย่างนะครับวันนี้เนี่ยได้มาเทสร่วมกันครับกับเจ้าคันนี้เลย All New Mazda 3 Sky Active แล้วคันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะคันนี้เป็นแบบที่ผมชอบเป็นยังไงฮะ5ประตูOh. ผมชอบรถแนวนี้ใช่แบบแฮชแบ็คแบบเขาเรียกว่าไงเปิดประตูปั๊บหยิบข้าวหยิบของอ้นรายละเอียดอีกเพียบเลยผลจักรยานใช่ไหมนะวันนี้ชาวแม็กซ์ทีวีนะฮะได้ติดตามแน่นอนครับกับการเทสเจ้าคันนี้จะเรียกว่าถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ต้องติดตามให้ดีแต่ช่วงแรกเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยดูอะไรพี่เอ็มช่วงแม็กซ์อัปเดตครับผมช่วงแม็กซ์อัปเดตบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถนะ Honda Accord Hybrid ใหม่อีกขั้นของยุทธกรรม Hybrid เพื่อสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ทรงพลังของเทคโนโลยี Full Hybrid อันล้ำสมัยล่าสุดจาก Honda กิจกรรมทดสอบขับ Honda Accord Hybrid ใหม่ได้รับเกียรติจากคุณสมภพปฏิภาณทาดาผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและให้รายละเอียดข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มกิจกรรมการทดสอบขับบนเส้นทางรวมกว่า300กิโลเมตรจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าสู่ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเลียบหาดคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีในระหว่างเส้นทางการทดสอบขับจะได้เห็นการทำงานของระบบไฮบริดที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้อย่างอัจฉริยะอีกทั้งได้ทดสอบระบบความปลอดภัยอลัมสมัย Honda Sensing ที่ประสานการทำงานเรดาร์และกล้องด้านหน้าเพื่อตรวจจับสภาวะแวดล้อมบนท้องถนนแล้วแจ้งเตือนผู้ขับขี่หรือช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนับเป็นการรวมฟังก์ชันความปลอดภัยขั้นสูงเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความมั่นใจในทุกการขับขี่Honda Accord Hybrid ใหม่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดอลัมสมัยล่าสุดจาก Honda Sport Hybrid iMMD ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลัง215แรงม้าอีกทั้งสามารถขับขี่ในโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า EV Drive Mode ได้ต่อเนื่องและทำความเร็วได้สูงสุดถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้อัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรอีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ของที่สุดแห่งยุทธกรรมไฮบริดจาก Honda หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศหรือ www.honda.co.th/accordhybrid และช่วงต่อไปฮะเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะฮะกับช่วง PT Movement ครับผมอ่ะไปดูกันครับไปมูฟเลยเหรอมูฟเลยครับอ่ะมูฟเลยดิมูฟเลยครับไปช่วง PT Movement by Max TV วันนี้ก็เริ่มมี
คนที่นำรถไฟฟ้าเข้ามาใช้นะครับแล้วก็มีทั้งรถพลั๊กอินรถไฮบริดนะครับเราก็เชื่อว่ารถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็คงจะเป็นสักระยะหนึ่งกว่าจะมีผู้บริโภคไปใช้ในวงกว้างนะครับเราก็คิดว่าในการร่วมมือวันนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกับค่ายรถยนต์ที่นำรถยนต์ที่ต้องชาร์จไฟเข้ามาใช้นะครับ4สถานีที่ชาร์จิ่งสเตชันนะครับที่วังน้อยซึ่งก็อยู่ภายในปตท.ที่ปั๊มนี้ซึ่งให้บริการคนภายนอกได้นะครับมีที่สำนักงานใหญ่ปตท.แล้วก็ที่ปั๊มปตท.ที่แหลมฉบังอีกที่หนึ่งนะครับปีนี้เนี่ยเรามีเครื่องชาร์จิ่งสเตชันที่พัฒนาไว้แล้วเนี่ยอยู่2เครื่องเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะติดตั้งเพิ่มอีก2สถานีนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยในแผนงานซึ่งกำลังเตรียมการอยู่นะครับก็คงต้องนำเสนอกรรมการด้วยนะครับก็อาจจะขยายไปจาก4จาก6ปั๊มในปีนี้ก็เป็นถึง20ปั๊มนะครับเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยเราพัฒนาระบบการชาร์จไฟแล้วก็การติดตามก็เป็นระบบบัตรที่เก็บข้อมูลนะครับระบบข้อมูลที่เจ้าของรถไฟฟ้ามาลงทะเบียนรับบัตรนี้ไปพอไปถึงชาร์จิ่งสเตชันก็ใช้บัตรนี้ไปแตะนะครับตัวชาร์จเจอร์นี่ก็จะเริ่มทำงานได้ข้อมูลก็จะเก็บอยู่ในนั้นได้ว่าชาร์จไปเท่าไหร่นะครับเป็นปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่เมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็เป็นระบบข้อมูลที่ปตท.ก็ภูมิใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเองเนี่ยก็สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการให้ชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้าได้ในช่วงระยะประมาณสัก5ปีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงกับเป็นอะไรที่มาทำให้ธุรกิจทางด้านน้ำมันไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือโรงกลั่นนะครับจะมีปัญหาเลยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยถ้ามองไปนะครับน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาก็ยังมีความต้องการในการที่จะไปผลิตเป็นวัตถุดิบเป็นโตเคมีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทิศทางของกลุ่มโรงกลั่นทั่วโลกนะครับรวมถึงโรงกลั่นของในประเทศไทยด้วยก็กำลังพยายามจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงกระบวนการกลั่นเพื่อจะให้นำน้ำมันดิบมากลั่นและเป็นผลิตเป็นวัตถุดิบเป็นโตเคมีมากขึ้นแทนที่จะผลิตเป็นน้ำมันเบนซินหรือดีเซลเป้าหมายหลักของปั๊มปตท.เนี่ยคือให้บริการผู้บริโภคเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริโภคจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเราต้องพร้อมที่จะให้บริการอันนั้นก็เป็นปรัชญาในการทำธุรกิจของปตท.นะครับแล้วก็หน้าที่ของเราในการให้ความสะดวกให้ความสบายกับผู้บริโภคนะครับเพราะวันนี้ถ้าผู้บริโภคส่วนหนึ่งเริ่มนำรถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นการดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจแล้วเราก็จะได้เข้าใจความต้องการนะครับจะได้ออกแบบสถานีบริการในอนาคตเนี่ยให้มารองรับได้โอ้โหพี่ทีมมูฟเมนต์ครับผ่านไปครับผมเหนื่อยเลยสนุกเลยครับมุ้งกันเหนื่อยเลยมุ้งเม้นนะฮะอ่ะครับผมมาคันเขยเยอแล้วพี่เอ็มคันเขยเยอเมื่อไหร่จะได้ไปทดสอบสักทีเนี่ยอยากทดสอบแล้วใช่ไหมพี่อยากมากแล้วเนี่ยว่าแต่คันนี้จะคารนามือพ่อบ้านนินจาหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรเราก็ช่วยกันแบ่งกันคนละสเตชันสองสเตชันได้ครับนะครับผลัดกันว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างอัตราลงอัตราเร่งเบรกอะไรทุกอย่างมันต้องชัดเจนรับรองว่าวันนี้ได้เห็นแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานขับทั่วไปเป็นยังไงนะฮะรวมไปถึงซัดแบบเต็มๆถูกต้องนะฮะกดเต็มๆเบรกเต็มๆเลี้ยวเต็มๆใช่นะฮะยางเยิงจะร้องขนาดไหนก็ต้องดูฮะน้ำมันเต็มน้ำมันไม่รู้เต็มหรือเปล่าฮะเพราะถ้าไม่เต็มเดี๋ยวอยู่ไม่ถึงครับอ๋อครับเดี๋ยวเราต้องแวะไปเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวจะวิ่งประมาณสัก700กว่าโลเยอะๆไปฮะไม่พอฮะไม่พอเหรอครับพอป่ะพอแล้วพออ้าวพอแต่ว่าเทสเลยป่ะครับพี่เอ็มเทสเลยครับเทสเลยนะเดี๋ยวไปขับแบบดูเรียกว่าการใช้งานทั่วไปก่อนนะครับวิ่งบนถนนก่อนว่าเป็นยังไงใช่ครับไปครับช่วงหน้าครับกับ Max Drive ครับผมMax Drive แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com
าล่ะครับพบกันนินจาครับครับผมวันนี้เราจะไปทดลองขับบนถนนจริงๆนะฮะดูว่าการใช้งานจริงๆเป็นยังไงฟังก์ชันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราใช้ถนนเส้นข้างหน้าสนามปทุมธานีสปีดเวย์นี่แหละครับผมเพราะว่ามันจะมีทั้งช่วงถนนที่ดีนะครับแล้วก็มีคอสะพานแล้วก็มีหลุมมีบ่อต่างๆนะครับจะได้ลองดูเรื่องของการทำงานของช่วงล่างไปด้วยมาดูสเปคคร่าวๆของคันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะได้คันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องยนต์ NA นะฮะ 2000cc เขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศนี่แหละก็คือเป็นเครื่องยนต์เพียวๆหายใจเองปกติหายใจเองไม่มีเทอร์โบไม่มีซูเปอร์ชาร์จมาช่วย 1,998cc ก็เกือบ 2,000 อ่ะอีก 2cc อ่ะฮะตีซะว่า 2,000 เนาะครับผมแล้วก็แรงม้าเป็นไงพี่เอ็มแรงม้าอยู่กลางๆฮะ165แรงม้าที่ 6,000 รอบ165แรงม้าพูดถึงตัวเลขนี้ถ้าถอยไปหลายปีที่แล้วก็จะฮือฮานะแต่ตอนนี้ก็เป็นตัวเลขปกติของเครื่องยนต์ 2,000 ละคือถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรถที่เป็นไซส์ขนาดนี้เนี่ยเขาจะหนีไปทางถ้าไม่ดีเซลเทอร์โบก็เป็น NA เครื่อง CC น้อยลงแล้วเป็นเทอร์โบละแต่คันนี้เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นทางเลือกเดียวอยู่ยังไม่มีเทอร์โบเข้ามายังไม่มีเทอร์โบเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยี Sky Active เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรการตอบสนองที่โอเคประมาณนึงแล้วก็เน้นเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับปล่อยมลพิษออกมาน้อยหน่อยครับผมพูดถึงระบบ Sky Active ของ Mazda ก็มีมานานแล้วนะใช่แล้วก็เป็นระบบที่เรียกว่าเชิดชูเลยเพราะว่าทำให้รถของ Mazda เนี่ยมีสมรรถนะที่ดีขึ้นใช่แล้วนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะฮะครับผมออโต้6สปีด6สปีด6สปีดแต่มีลูกเล่นเยอะนะฮะก็มีโหมดเกียร์ให้เล่นครับนะครับมีอันนี้ปกติแล้วก็คือเป็นโหมดดีใช่ไหมครับเวลาใช้งานธรรมดาแล้วก็โหมด M ก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ตรงสติ๊กชิฟต์นี่ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนที่ paddle shift ก็ได้ครับแต่ว่าต่อให้อยู่ในโหมดดีเนี่ยเราก็สามารถใช้ paddle shift เลยก็ยังได้ได้เหมือนกันโอ้ก็ดีนะฮะก็เรียกว่ามีลูกเล่นให้เล่นหลากหลายอยากจะขับสบายๆชิวๆก็ออโต้ไประบบช่วงล่างดีที่ผมชอบครับเป็นไงแนวยุโรปก็คือข้างหน้าในเป็น MacPherson Strutนะครับพร้อมกันโครงข้างหลังเป็นมัลติลิงค์พร้อมกันโครงเพราะฉะนั้นเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็หน้าสัมผัสของยางทั้ง4ล้อเนี่ยมันจะอยู่กับพื้นถนนได้ค่อนข้างตลอดเวลาแต่อาจจะมีเขาเรียกว่ามีความกระด้างบ้างเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า Mazda ตัวเนี้ยนะครับ Mazda 3ที่เป็นรุ่น SP คือรุ่นท็อปเนี่ยเขาให้ล้อ18แล้วยางแก้มเตี้ยนี่เหรอพี่เอ็มก็คือยางแก้มเตี้ยยังไงก็กระด้างนิดนึงแหละก็ต้องมีความกระด้างอันนี้ทุกคนต้องทราบอยู่แล้วแต่เวลาขับเข้าโค้งอะไรเร็วๆนี่น่าจะมั่นใจนะครับเนี่ยสังเกตได้ง่ายอย่างเวลาผ่านช่วงที่เป็นคอนกรีตที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นคลื่นๆหน่อยเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าโอเครถมันค่อนข้างเต้นๆมีเต้นๆนิดหน่อยนะครับโอเคอีกอย่างนึงนะครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็นนี่เราไปไหนเนี่ยเราไปเลือกทางอะไรฮะขับรถก่อนนะครับก็ถือได้ว่าจะเรียกว่ารถใหม่ก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นรถที่อยู่ในความนิยมเพราะว่าหน้าตาเขาสวยเขาบอกว่าในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยยอดจองนี่ข้ามปีเลยโอ้มหาศาลกว่าจะได้รถกันเนี่ยต้องรอนะฮะเรื่องของเรื่องคือทั้ง4ประตูแล้วก็5ประตูไอ้แบบที่ผมชอบที่ผมขับอยู่ตอนนี้มันสวยคนละแบบข้างหน้าเหมือนกันครับแต่ว่าความแตกต่างมันอยู่ที่ท้ายนะครับใครชอบแนวแฮชแบ็กเนี่ยอย่างคันนี้รับรองเลยต้องกรี๊ดเพราะว่าหัวยันท้ายลงตัวมากหน้ากระจงกระจังสีเขาเรียกสีดำเปียโนนะในตรงกระจังหน้านะครับคือดำสนิทแล้วเงาครับนะครับแล้วก็มี daytime running light ซึ่งในมาสเตอร์สามถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะมันจะทำงานแบบตามชื่อมาเลยก็คือหมายความว่าถ้ารถหยุดไฟเดย์ไลท์เนี่ยมันจะดับด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่รถขยับนะครับความเร็วเกิน5หรือ10กิโลเมตรชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยไฟมันถึงจะติดนั่นอย่างเงี้ยดีเพราะว่าดีนะประหยัดเพราะว่าพี่เอ็มลองนึกถึงคนข้ามถนนนึกออกไหมฮะคนข้ามถนนรถปัจจุบันเนี่ยมีเดย์ไลท์ทำงานตลอดเวลาหมดบางทีมองไกลๆบางทีตาเบลอๆไม่แน่ใจให้รถมันวิ่งหรือมันจอดนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเป็นอย่าง Mazda อย่างเงี้ยมันเห็นชัดเจนว่าโอเคจอดหรือวิ่งพูดถึงด้านนอกไปแล้วมาดูด้านในบ้างดีกว่าอ้าวโอเคด้านในนี่โอ้โหเรียกว่าเอาใจวัยรุ่นเลยนะมอลายสามก้านเป็นเคฟลาร์ด้วยของ Mazda เนี่ยเขามีคำว่าจินบะอิไตรู้จักไหม
ไม่รู้จักพี่จินบะอีไตเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกคำนิยามของมาสด้าทุกรุ่นในปัจจุบันเลยนะครับก็คือรถกับคนเนี่ยต้องผสานเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่าเขาจะเน้นตั้งแต่เรื่องของการวางตำแหน่งท่าขับนะครับคนขับคนนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะคนขับเนี่ยเขาจะวางทุกอย่างให้เป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เป๊ะๆจริงๆนะเราจะไม่ค่อยเห็นว่าจะมีรถรุ่นไหนที่วางทุกอย่างได้เป็นเซ็นเตอร์ยกเว้นรถยุโรปที่แบบเน้นๆเหมือนกันนะครับแต่มาสด้าเน้นตรงนี้ก็คือพวงมาลัยนะครับเบาะนะครับแล้วก็รวมไปถึงโพซิชันของเนี่ยขาซ้ายขาขวาเนี่ยขาซ้ายถ้าวางบนพักเท้าขาขวาวางปกติที่เหยียบคันเร่งเนี่ยมันจะได้เซ็นเตอร์พอดีเป๊ะนะครับแล้วก็การปรับตำแหน่งเบาะหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้คนขับเนี่ยมีความรู้สึกผ่อนคลายสบายอันนี้เขาทำการทดลองทดสอบมาหลายปีนะครับแล้วก็มาสรุปว่าได้ว่าควรจะใช้โพซิชันประมาณนี้ถ้าเกิดว่าปรับเบาะถูกต้องแล้วเขาไปใช้ถ้าใครนึกไม่ออกนะครับครับลองนึกถึง Mazda MX-5 มีต่างของเขาเองเขาวางรถรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นนะครับ Mazda ทุกรุ่นเนี่ยให้มันเป็นแนวทางแบบนั้นคือขับแล้วรู้สึกสปอร์ตนิดๆด้วยแล้วก็สบายด้วยผ่อนคลายไม่เมื่อยว่างั้นผมว่าห้องโดยสารก็ดูกว้างดีนะด้านหลังก็ดูแบบว่าคนนั่งหลังก็น่าจะสบายแหละผมชอบอะไรรู้ไหมครับชอบหน้าปัดเปี่ยมหน้าปัดเนี่ยเขาเอาวัดรอบมาไว้ตรงกลางเห็นชัดๆเลยนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยมีให้ดู2ที่นะครับก็คือในหน้าปัดในวงกลมของวัดรอบหรือนะครับหรืออีกแบบนึงที่ชอบมากก็คือ Active Displayก็คือมองเนี่ยขึ้นจอข้างหน้าเลยเห็นเลยนะครับแต่ว่าไอ้จอเนี่ยบางคนบอกไม่เอาไม่ดูได้ไหมรำคาญฉันจะดูถนนอย่างเดียวปิดได้สั่งปิดได้นะครับด้วยปุ่มควบคุมเองก็เรียกว่าใส่ใจนะฮะทุกรายละเอียดจริงๆเอางี้ผมขอพูดต่อเรื่องเลยก็แล้วกันพูดถึงมุมมองทัศนวิสัยนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยโอเคเสา A ค่อนข้างใหญ่หน่อยใหญ่ทั้งซ้ายและขวานะครับบางมุมเนี่ยอาจจะดูมีจุดบอดอยู่บ้างนะครับซึ่งมันก็ปกติของรถรุ่นใหม่เสา A มาเริ่มทุกคันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาสด้าเขาลดช่องว่างของจุดบอดข้างหน้ายังไงรู้เรียมยังไงครับเขาขยับไอ้กระจกมองข้างเนี่ยมาด้านหลังมาหลังหน่อยเพราะฉะนั้นมันจะมีมุมให้เล็งตรงนี้ฮะช่องระหว่างเสา A กับกระจกมองข้างค่อนข้างกว้างอยู่นะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าปรับกระจกถูกต้องเหมาะสมนะกระจกมองข้างนะครับเสา B เสา C เนี่ยแทบจะไม่มีจุดบอดเลยจากตำแหน่งคนขับถือว่าวางตำแหน่งได้ดีมากนะโอ้โหสุดยอดเขาเน้นมากครับเรื่องของการวางโพซิชันก็คือ uh-huh. ตำแหน่งเนี่ยแหละโดยเฉพาะคนขับครับแล้วก็เขาเน้นทุกที่ตำแหน่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งข้างหน้าหรือเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยเขาทำให้เป็นหลุมนิดๆนะครับแล้วก็ให้เข็มขัดนิรภัย3จุดทุกที่ครับทุกตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่ามันกระชับตัวนะฮะเฮดรูมก็เหลือเฟือนะครับใช่ไหมฮะนี่กระปั้นกว่าเนี่ยผมเหลือเฟือสบายเล็กรูมไม่ต้องพูดถึงสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็วางการวางตำแหน่งพวงมาลัยการวางตำแหน่งเกียร์เนี่ยผมชอบมากเพราะว่าพอผมวางข้อศอกบนพักแขนเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์เลยดีเป๊ะปรับมา M ปรับมา D อะไรได้หมดเลยยกเว้นตอนจะจอดเท่านั้นเองเขาบอกว่าแรงบิดมาที่ 4,000 รอบ210นิวตันเมตรเดี๋ยวลองดูตอนนี้เราวิ่งอยู่ 2,000 รอบผมลองกดคันเร่งก็ไปนะก็ขึ้นนะฮะก็ไปดีนะอันนี้อยู่ในโหมดเกียร์ดีเดี๋ยวให้มันเปลี่ยนเองดูดิรอบตกไปที่ 4,000 ประมาณ 4,800 ประมาณ 4,500 แปลว่าอยู่ใน power band ตลอดนะครับก็ขึ้นต่อเนื่องดีนะต่อเนื่องดีคือเรื่องของเรื่องคือจะบอกว่าอัตราเร่งเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังว่าโอ้โหมันจะต้องแรงดึงจี๊ดจ๊าดมันคือรถเครื่อง 2,000 ธรรมดานั่นแหละผมว่าหลายคนรู้แต่ว่าถ้าคนไม่รู้ไม่เป็นไรรู้ไว้หน่อยสมมุติว่าคุณใช้ Mazda นะครับรุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าแค่ Mazda 3สมมุติว่าใช้95อยู่อยากจะเปลี่ยนไป D85 ทำไงไม่มีอะไรมากนะครับปล่อยให้มันใกล้ๆหมดถังก่อนอ๋อเติมไม่ได้เลยยังรอให้ใกล้หมดถังเอาให้ชัวร์ก็รอให้ไฟมันโชว์ก่อนนะครับก็คือน้ำมันเนี่ยเหลือประมาณสักไม่เกิน 20% นะครับแล้วคุณก็เติมน้ำมันอีกแบบนึงลงไปอย่างนั้นได้เลยพูดถึงสมรรถนะของเรื่องเครื่องยนต์ความแรงไปแล้วมาดูของความปลอดภัยบ้างดีกว่าได้มีอะไรบ้างให้เยอะนะครับก็ตามแบบฉบับรถรุ่นใหม่เลยฮะครับมีทั้ง traction control นะฮะปิดได้ปิดได้มีระบบช่วยเบรกครับเบรก assist นะครับมีอะไรอีกนะฮะที่เป็นมี EBD EBD นะครับมี BA ก็คือ Brake Assist แบบที่พี่แอมว่านะครับแล้วก็ DSC ก็คือ Dynamic Stability Control คือช่วยเหลือเวลาที่รถเริ่มเสียหลักมันจะกลับมาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราลองในสนามนะครับแล้วก็ SRS Airbag ก็คือถุงลมนิรภัยผ
6จุดเลย6จุดเลยนะครับมีที่คนขับที่ที่คนนั่งข้างหน้าแล้วก็มีด้านข้างเห็นเนี่ยม่านข้างตรงนี้ตลอดเป็นมากก็ไอ้ระบบความปลอดภัยต่างๆนี่ผมว่าจากตำแหน่งคนขับนะถ้าเทียบว่าคันนี้เป็นยางแก้มเตี้ยนะครับถือว่ามันก็ไม่ได้ไม่จะเรียกว่ากระด้างก็ไม่ได้มันก็ซับแรงสะเทือนได้ค่อนข้างดีครับนะครับก็เนี่ยฮะเวลาผ่านเส้นที่เป็นเส้นถนนที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยจะมีช่วงที่เราไม่ได้ยินเสียงยางนะครับช่วงเงียบๆก็มีหรือว่าช่วงที่เป็นคอนกรีตปั๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองฟังก็ได้ยินค่อนข้างชัดเจนหน่อยอยู่ที่ตัวยางเนาะอยู่ที่ตัวยางด้วยคือถ้าเทียบกับราคานะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับตัว SP ราคาอยู่ที่ 1,99,000 1,10,000 อ่ะเอ้ย 1,100,000 อ่ะเกือบ 100,000 หย่อนมานิดนึงในรุ่นท็อปนะครับรุ่นที่รองลงมาก็หย่อนลงมาครับแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปที่ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบนะครับทั้งเรื่องอุปกรณ์นี่เข้าโค้งอย่างเงี้ยเวลายูเทิร์นปั๊บเนี่ยปึ๊บมันจะเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนว่าไอ้ช่องเนี่ยช่องที่ผมบอกช่องระหว่างเสา A กับดูง่ายดูง่ายครับดูง่ายคือหลายคนอาจจะยังเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรตรงไหนเวลาเราเลี้ยวเข้าซอยเวลาเราผ่านยูเทิร์นเล็กๆหรือเราจะเจอรถที่สวนมาอะไรเงี้ยบางทีจุดตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เป็นจุดอับสายตาจุดบอดถูกต้องขับลำบากนะฮะแต่ถ้าตรงนี้ผมถ้าผมมองจากฝั่งคนนั่งนะครับผมก็มองรู้สึกว่ามันกว้างอ่ะชัดเจนใช่ไหมใช่ครับปกติบางคันก็จะมีไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรหูช้างนี้ใช่ไหมมันก็จะบังก็ไปกันใหญ่ใช่กับราคาขนาดนี้สมรรถนะได้ขนาดนี้ก็น่าลองนะน่าลองขับน่าสนใจคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นรถเครื่อง 2,000 ตัวท็อปที่จริงๆราคาค่อนข้างได้เปรียบถ้าเทียบกับ2,000ด้วยกันนึกออกไหมฮะครับเรารู้อยู่แล้วว่าในตลาด 2,000 ตัวท็อปเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่แล้วจะไปที่ประมาณล้าน2ล้าน3ไปหมดแล้วถูกไหมฮะขับทางไกลนี่ไอเรื่องของการวางโพซิชันของเนี่ยมีผลมากสำคัญมากครับใช่ครับมีเครื่องเล่นซีดีตรงนี้ใส่ DVD ได้นะครับอจอนี่แสดงว่าจอนี่มันดูหนังได้เลยดูได้ก็ดีจอดิสเพลย์นี่ก็สั่งงานง่ายนะครับใช้ปุ่มหมุนตรงนี้นะครับมีตัวเลขบอกชัดเจนจะกด Navy ดูก็กดได้เลยครับระบบนำทางนะครับหรือว่าจะไปฟังเพลงนะครับก็กดได้เลยนะครับไม่ต้องลงลึกแต่ถ้าจะลงลึกก็กดลงไปเข้าไปมันก็จะเจอเมนูต่างๆใช้งานง่ายครับผมเห็นไม่ขึ้น iStop นี่คืออะไรครับ iStop นั่นคือระบบดับเครื่องอัตโนมัติเวลารถติดไงพี่เอ็มติดแต่ว่าสามารถสั่งปิดได้บางคนไม่ชอบบางคนแบบเอ๊ะเดี๋ยวเครื่องมันดับเดี๋ยวมันสตาร์ทมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรคุณก็สั่งปิดได้แล้วก็ไอ้ระบบเตือนนะครับเรื่องของเวลามีรถมาด้านข้างหรือเวลาเรื่องของการเปลี่ยนเลนดีพาร์เจอร์ก็คือคนขับครับตั้งใจเปลี่ยนเลนหรือเปล่านะครับในบางกรณีบางคนสับประงกไงแล้วแบบรถเป๋เองนะครับก็จะมีเสียงแล้วก็มีสัญญาณเตือนชอบอีกอย่างคือครับเบรกมือกินเป็นเบรกมืออยู่ยังไม่ใช่เบรกเท้าใช่ยังไม่ใช่เบรกเท้าคือพวกเรามันสายเบรกมือไงครับเรามันชอบยังไงขอมีเบรกมือติดรถไว้ก่อนเนี่ยเมื่อกี้ผ่านคอสะพานนะครับซึ่งเมื่อกี้ค่อนข้างชันเหมือนกันครับก็เรียกได้ว่าระบบการเตือนเนี่ยครับเก็บได้เก็บรายละเอียดได้หมดครับผมว่ารถที่เป็นยางสไตล์นี้เป็นอย่างนี้ทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถแพงแค่ไหนก็อย่างเงี้ยใช่คือหมายถึงว่าในเรื่องของยางความแข็งความดังของยางนะครับเป็นเหมือนกันหมดเดี๋ยวฮะเราต้องไปเทสแบบจริงๆถูกต้องเอาอัตราเร่งมีอะไรบ้างอัตราเร่งนะ0ถึง100อะไรประมาณนี้ดูว่ามันเร่งเป็นไงระยะเบรกแล้วก็สลาลอมนิดหน่อยแล้วก็เลนเชนเชนแล้วก็สุดท้ายเราก็จะไปทำการขวดในฮอตแลปดูฮอตแลปดูการเข้าโค้งถูกต้องดูอาการทั้งหมดว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราแบ่งกันยังไงเราไม่บอกดีกว่านะไม่บอกเดี๋ยวค่อยดูว่าใครจะเร่งใครจะเบรกใครจะสลาล่อมใครจะเลนเชนกันแล้วกันครับผมสักครู่เดียวไปขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com
เอาละครับสเตชันแรกนะครับของ Max CV เรานะครับก็แน่นอนครับต้องเป็นเรื่องของอัตราเร่งซะหน่อยนะครับเอาให้ถูกใจขาแว่นถูกใจจิโก้หน่อยนะครับผมจะทดสอบนะครับ3รอบด้วยกันนะครับรอบแรกจะเป็นโหมดฟูลออโต้เลยก็คือใช้เกียร์ดีอย่างเดียวนะครับรอบที่2นะครับจะผลักมาที่ M นะครับแต่ว่าใช้ตัวเกียร์นะครับเป็นตัวเปลี่ยนนะครับแล้วรอบสุดท้ายนะครับจะลองใช้ Paddle Shift ดูนะครับดูว่า3รอบนี้มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของระยะทางที่ทำได้ขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้ทีมงานตั้งไพลอตมาให้เรียบร้อยแล้วครับจุดสตาร์ทนะครับแล้วก็จุดแรก50เมตร100เมตร150เมตรแล้วก็200เมตรนะครับเราอาจจะไม่ได้ดูเป๊ะๆนะครับดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ดูรวมไปถึงอารมณ์ของการขับนะครับความต่อเนื่องนะครับของการส่งกำลังนะครับในรูปแบบเกียร์3แบบที่จะทดสอบกันตอนนี้เรามาประจําจุดแรกแล้วนะครับก็คือจุดสตาร์ทนะครับข้างหน้าผมเนี่ยมีไพลอนตั้งเป็นแถวเรียงเอาไว้เดี๋ยวลองดูครับว่าใน Mazda 3เครื่อง 2000cc 165แรงม้าคันนี้นะครับโหมด Full Auto นะครับอัตราเร่ง0ถึง100จะเป็นยังไงเอาละครับทดสอบรอบแรกครับโหมดเกียร์ดีครับไปเลยครับป๊าบจากจุดสตาร์ทนะครับแหมมีช่วงห้อยเล็กน้อยนะครับระหว่างเกียร์80 90 101 101นั้นทำระยะอยู่ที่ประมาณเลย150เมตรมาหน่อยนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้ระยะไปประมาณ150เมตรนิดๆไม่ถึง160ดีนะครับเดี๋ยวดูรอบ2นะครับรอบ2จะเป็นการทดสอบในแบบเปลี่ยนเกียร์เองนะครับก็คือแมนนวลนะครับแต่ว่าผมจะใช้มือซ้ายนะครับเปลี่ยนที่ด้ามเกียร์นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับเรื่องของการต่อเกียร์เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกก็คือพอเป็นเกียร์ดีปั๊บเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันห้อยๆไปนิดนึงนะครับเอาละครับรอบที่2ครับตอนนี้ผมผลักจาก D นะครับมาที่ M เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใช้มือซ้ายผมเนี่ยแหละเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวอ้าวไปใกล้เคียงกันครับอารมณ์ใกล้เคียงกันกลายเป็นว่าพอเปลี่ยนด้วยเกียร์ตรงนี้นะครับเหมือนกับใช้ระยะทางมากขึ้นนิดหน่อยนะครับเหมือนกับไอ้ตอนที่เป็นดีนั้นมันตัดสินใจเลือกของการเลือกรอบความต่อเกียร์เนี่ยดีกว่าที่เราเลือกเองด้วยด้ามเกียร์นะครับเดี๋ยวลองดูรอบที่3ดีกว่าฮะรอบที่3ผมลองใช้ Paddle Shift ดูเอาละครับรอบที่3นะครับผลักมาที่ตำแหน่ง M อีกครั้งนึงนะครับคราวนี้เราจะใช้ Paddle Shift นะครับเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับไปมีเอียกด้วยนะมีจังหวะดึงไปนิดนึงเหมือนกันครับอ้าวดูเหมือนว่านะครับในการใช้ Paddle Shift นั้นจะได้ระยะทางลดลงจากรอบที่เปลี่ยนด้วยด้ามเกียร์นะครับแต่ก็ทำได้ไม่แตกต่างกับตอนที่เป็นโหมด Full Auto หรือว่าอยู่ในเกียร์ดีก็หมายความว่านะครับใน Mazda 3คันนี้เนี่ยนะครับตัวเกียร์ที่เป็นตัวเล่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่เกียร์หรือว่าอยู่ที่ Paddle Shift ก็ดีเนี่ยไม่ได้ทำให้ความเร็วนะครับในการเปลี่ยนเกียร์เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่น่าจะเป็นเรื่องของการเลือกนะครับเพื่ออรรถรสในการขับมากกว่าหรือว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าคาเกียร์ไว้นะครับเวลาที่ใช้งานในรูปแบบต่างๆซะมากกว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีครับนี่ฮะลองอีกทีนะครับก็ให้ผลเหมือนเดิมครับคือในเกียร์ที่เป็นโหมดแมนนวลของ Mazda เนี่ยนะครับก็จะไม่มีการตัดเกียร์ทิ้งหมายความว่าถ้าคุณเลือกในโหมดเป็นโหมดเปลี่ยนเกียร์ตัวเองแล้วเนี่ยเกียร์มันจะคาไว้เลยนะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะถ้าที่ผมนึกออกก็อาจจะเป็นช่วงลงเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บางครั้งเราจะต้องใช้เอนจินเบรกช่วยไว้บ้างนะครับนิดหน่อยนะครับนอกเหนือไปจากการใช้เบรกนะครับหรือว่าในการขับในรูปแบบสปอร์ตนะครับในการเข้าโค้งในการขับแบบจับเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันคาเกียร์ไว้ได้เนี่ยโดยที่เกียร์มันไม่ดีดหนีขึ้นไปเนี่ยมันก็น่าจะสนุกกว่าสปอร์ตกว่าเร้าใจกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหลังจากเซสชันนี้นะครับเรื่องของอัตราเร่งนะครับที่เราทดสอบไปแล้วเนี่ย
เดี๋ยวไปลองให้พี่เอ็มครับทดสอบเรื่องของเบรกดูบ้างแป๊บเดียวเอาละครับตอนนี้เนี่ยมาถึงสเตชันในการทดสอบเรื่องของระบบเบรกกันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยเป็นระบบดิสเบรก4ล้อเลยนะครับก็จานเบรกก็มีระบบระบายความร้อนอย่างดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าเบรกเนี่ยจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกเหยียบเบรกเข้าไป 100% เลยนะกระทืบเข้าไปเลยนะฮะว่าจะมีผลเป็นยังไงบ้างผมจะเริ่มต้นจากการขับ carry speed เข้าไปนะฮะประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะเข้าโค้งนะครับนี่ตอนนี้ผมก็แครี่แล้วตอนนี้เข้าโค้งไปนะฮะผมก็เร่งโอเคนี่เหยียบคันเร่งเต็มๆนะฮะความเร็วขึ้นมาที่50 60 70 80 90นี่ครับตึ๊กเบรกอยู่สนิทนะฮะเหยียบเบรก 100% นะครับจุดที่เราเบรกนะครับจากความเร็วที่100เหยียบเบรกเต็มที่อาการที่เกิดขึ้นนะฮะรู้สึกเลยว่ามีระบบ ABS ที่ทำงานนะฮะก็คือจะช่วยเราเบรกไม่ให้เบรกล้อล็อกนะฮะอาการของรถรู้สึกว่านิ่งดีครับไม่มีพวงมาลัยเป๋ซ้ายเป๋ขวาหรือไม่มีอาการรถที่ดิ้นนะฮะคือแรงเบรกรู้สึกมันกระจายไปทั้ง4ล้อได้ดีนะฮะรถก็จะมีอาการที่นิ่งมากๆถือว่าโอเคครับในการวิ่งความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกเลยก็รู้สึกว่ามันให้ความปลอดภัยแล้วก็ควบคุมพวงมาลัยง่ายดีนะครับช่วงล่างก็สามารถซัพพอร์ตได้ดีนะฮะรถก็จะมีอาการแบบนิ่งอ่ะฮะคือไม่มีแบบท้ายยกหรือหน้าทิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเทียบกับความเร็วน้ำหนักของรถนะฮะในระยะการเบรกที่ประมาณ30กว่าเมตรนะฮะก็คือเมื่อกี้เนี่ยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป๊ะเลยกับพื้นผิวขนาดนี้ถือว่าโอเคนะฮะการเบรกถือว่าใช้ได้ครับ30กว่าเมตรปลอดภัยอยู่ตอนนี้เนี่ยมาถึงในสเตชันของ Emergency Lane Change นะฮะหรือการหักหลบฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์และกันว่าเราขับบนถนนนะฮะอยู่ที่ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเจอสิ่งกีดขวางด้านหน้านะฮะแบบกระทันหันโดยที่เราเบรกไม่ทันแล้วเราต้องหักหลบเลยวันใดวันหนึ่งที่เราเจอเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่ารู้ว่ารถเนี่ยจะเป็นอาการยังไงเราต้องเทสต์ดูนะครับก็จะดูทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะครับก็เดี๋ยวความเร็วเนี่ยเราจะ carry speed ไปนะครับที่90โอเคตอนนี้พร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการ emergency lane change นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการ carry speed นะครับเข้าโค้งไปนะครับแล้ว carry speed ไปที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราเอาเร่งนะครับตอนนี้ความเร็ว50 60นะครับ70นะครับ80 90นี่ครับก็คือความรู้สึกแรกนะฮะที่ตอนที่เราเริ่มหักพวงมาลัยนะฮะที่หักหลบสิ่งกีดขวางเนี่ยรถยังควบคุมได้นะครับล้อหน้าจะมีอาการอันเดอร์นิดๆนะครับในเรื่องของแท็กชั่นข้างหน้ามันอาจจะเป็นที่ระบบนะฮะช่วยดึงนะฮะไม่ให้รถลื่นถลายออกไปไกลนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับกับการemergency lane change นะครับไปฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะ carry speed เข้าไปที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเร่งเต็มที่ครับตอนนี้เข้าไปสู่สิ่งกีดขวางด้านหน้านะครับที่ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหักหลบเลยครับนี่ครับช่วงแรกนะครับที่เราหักหลบนะครับก็จะเป็นความรู้สึกที่ดึงพวงมาลัยได้ค่อนข้างดีนะฮะรถเนี่ยไปตามพวงมาลัยที่เราดึงเลยนะฮะแต่ช่วงหักกลับก็จะมีอาการอันเดอร์นิดๆนะฮะในช่วงที่เราพยายามจะดึงรถกลับมาสู่เลนปกติอ
เตชันต่อไปนะครับก็จะมาทดสอบนะครับเรื่องของการตอบสนองนะครับของพวงมาลัยนะครับ steering feedback นะครับแล้วก็รวมไปถึงอาการของช่วงล่างนะครับในเซสชันสลาล่อมนะครับหลายคนก็คุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเซสชันที่เราจะต้องมีอยู่แล้วใน Max TV นะครับจากจุดสตาร์ทนะครับผมจะใช้ความเร็วประมาณ60นะครับแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยไพลอน5หลักตรงนี้นะครับความเร็วน่าจะได้ถึงประมาณเกือบ70นะครับช่วงกลางๆนะครับแล้วดูอาการรถกันว่าการรถคันนี้นะครับ Mazda 3นะครับตัวท็อปนะครับล้อ18นะครับเป็นยังไงเอ้าถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าขวาครับตอนนี้โอ้ใช้ได้ครับเอาละครับเมื่อกี้เราทดลองนะครับในรูปแบบที่ปล่อยให้ระบบนะครับเครื่องช่วยทุกอย่างนะครับทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดtraction นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปิดระบบอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองสังเกตอาการดูครับจะทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมครับแต่ว่าปิด traction เพิ่มนะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันไปแล้วครับรอบนี้65 70ก็อย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเมื่อเราเปิดระบบคาไว้จริงไม่ได้ตั้งใจเปิดระบบนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องเนี่ยระบบ DSC มันจะทำงานให้ 100% ปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็จะเป็นแบบรอบแรกนะครับก็คือควบคุมได้ง่ายนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสั่งให้ตัวรถนั้นหักหลบนะครับการตอบสนองพวงมาลัยอาจจะมีช่วงหนืดบ้างนะครับเนื่องจากว่าความเร็วที่เข้าไปกับองศาพวงมาลัยเนี่ยแน่นอนมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าเราเข้าไปค่อนข้างเร็วกับองศาพวงมาลัยขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังปลอดภัยนะครับสำหรับการมีระบบ DSC เข้ามาช่วยรอบ2เห็นได้ชัดครับเพราะว่าเราเข้าไปด้วยความเร็วเท่าเดิมนะครับการหักพวงมาลัยนะครับทุกอย่างทำเหมือนเดิมแต่ว่าอาการของตัวรถครับเมื่อไม่มีระบบมาช่วยเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอหน้ารถนะครับทีแรกจะอันเดอร์นิดนึงก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นท้ายขยับตามนะครับก็คนขับจะต้องมีสตินิดนึงนะครับคอยแก้พวงมาลัยเคาน์เตอร์พวงมาลัยช่วยหน่อยจริงๆแล้วก็ไม่แนะนำนะครับให้ไปปิดระบบเล่นนะครับบนท้องถนนนะครับยกเว้นว่าต้องการจะขับแล้วอยากได้ความสนุกสนานนะครับในการทดสอบในแทร็กหรือในสนามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือในกรณีที่บางครั้งนะครับรถเจอพื้นลื่นมากๆตกหล่มในบางทีจะต้องยอมปิดนะครับระบบ traction พวกนี้เพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าเราควบคุมได้ด้วยตัวเองนะครับก็แล้วแต่กรณีครับในเรื่องของการตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับหรือว่าช่วงล่างนะครับกับรถราคาระดับนี้นะครับในเซกเมนต์นี้นะครับ Mazda 3เนี่ยผมคิดว่ามันปลอดภัยมากๆรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วครับขอให้คนขับชี้พวงมาลัยชี้ล้อหน้าให้ถูกทางเดี๋ยวรถมันจะช่วยเองนะครับแล้วการตอบสนองเนี่ยกำลังดีนะครับไม่ไวจนหน้าตกใจกลัวนะครับหรือว่าไม่เชื่องช้าจนกระทั่งสั่งการไม่ทันนะครับถือว่าดีครับสเตชันสุดท้ายนะครับเรื่องของการทดสอบในส่วนของ Time Attack นะครับการจับเวลานะครับดูว่า Mazda 3คันนี้นะครับกับสเตชันที่วันนี้พระบ้านนินจานะครับเซตเอาไว้นะครับเราไม่ได้ใช้สนามด้านในนะครับเราใช้ลานด้านนอกเนี่ยแหละแล้วก็วางให้เป็นรูปแบบของโค้งในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้งกว้างนะครับโค้งแคบโค้งเปลี่ยนทิศทางต่างๆเพื่อให้ Mazda 3คันนี้ตอบสนองนะครับแล้วก็แสดงอาการออกมาให้เห็นนะครับว่าแต่ละแบบแต่ละที่นั้นอาการของมันจะเป็นยังไงนะครับรอบแรกเราจะไปแบบเดิมครับก็คือไปแบบ full auto นะครับเกียร์นะครับจะเป็นใช้ดีอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ปิดระบบเครื่องช่วยต่างๆนะครับดูว่าอาการออกมานั้นจะโอเคหรือไม่กับเวลาเท่าไหร่นะครับโอเคไปแล้วครับปึ๊บใช้
ใช้เกียร์ดีครับตอนนี้โค้งแรกนะครับเป็นโค้งขวากว้างๆยกคันเร่งเล็กน้อยนะครับมีอาการท้ายมาแต่ว่าอุปกรณ์ช่วยครับตอนนี้ยูเทิร์นครับยูเทิร์นแคบมีล้อฟรีนิดหน่อยนะครับโค้งขนาดกลางนะครับอันเดอร์ครับอันเดอร์เยอะครับกลับมาที่โค้งเดิมนะครับก่อนที่จะเป็นโค้งกว้างขึ้นนะครับมีอาการเกียร์มีอาการงงเล็กน้อยนะครับมาดูขั้นสุดท้ายครับโอ้โหการออกเลยครับตรงนี้พื้นลื่นครับเบรกแล้วเลยจุดเอฟเฟกต์ไปหน่อยนะครับกำลังจะเข้าเส้นฟินิชครับเอาละครับนี่ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรอบแรกนะครับรอบแรกเราใช้การเปิดระบบทิ้งเอาไว้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ใช้เกียร์ดีนะครับคืออาการที่เราเจอเนี่ยนอกเหนือไปจากอาการอันเดอร์ซึ่งมันเป็นอาการปกติของรถขับหน้าแล้วเนี่ยนะครับอาการที่เราเจอก็คือในบางที่นะครับการที่มีแฟคชั่นหรือว่าการที่เราคาเกียร์ไปที่ดีเนี่ยบางทีเกียร์มันงงเหมือนกันไม่รู้ว่าจะปล่อยให้ปลายเกียร์สูงขึ้นหรือว่าจะต่ำลงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปครับเราจะลองรูปแบบนะครับที่เป็นการเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดระบบช่วยเหลือนะครับปิดแทร็กชันปิด DSC ด้วยนะครับแล้วผมจะลองเปลี่ยนเกียร์ด้วย Paddle Shift นะครับดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงแล้วเวลานะครับที่ได้ออกมานะครับแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแต่เดานะครับว่าถ้าผมเปลี่ยนเกียร์ได้ถูกต้องมันน่าจะเร็วกว่านะครับเนื่องจากว่าพอปิดระบบช่วยเหลือต่างๆแล้วเนี่ยรถมันอนุญาตนะครับให้มีการเสียอาการนะครับหมุนฟรีบ้างแต่ว่าแน่นอนก็ต้องใช้เรื่องของทักษะการควบคุมเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับรอบแรกเนี่ยเอาแค่ว่าขับพอได้นะครับมันก็ปลอดภัยแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบุ่มบ่ามเกินไปอาจจะเกิดอาการหลายๆอย่างได้เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับใส่2ครับท้ายมาครับโอ้โหกำลังดีเลยครับกำลังสวยเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ลงเกียร์1นะครับโอเคลงได้ครับไม่มีปัญหาใส่2แต่ฝั่งนี้อันเดอร์เหมือนเดิมครับแหมขนาดมาเบรกช่วยแล้วนะครับเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนแล้วครับมีอาการเกียร์งงๆเล็กน้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลี้ยวด้วยถ่ายออกครับโอ้โหตรงนี้เหมือนเดิมครับโอ้โหเบรกแล้วไถยาวพื้นมันลื่นนะครับเดี๋ยวดูเวลาครับว่าออกมาแล้วเป็นยังไงต่างขนาดไหนปุ๊บอาการที่เจอเนี่ยนะครับก็คือพอเราปลดระบบทุกอย่างนะครับท้ายนะครับท้ายจากท้ายที่มันนิ่งๆอยู่บนพื้นถนนเนี่ยด้วยที่ว่าท้ายมันจะออกในหลายๆโค้งนะครับแต่ว่าเผอิญว่าระบบ DSC เนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้นะครับอาการก็เลยกลายเป็นอันเดอร์แทนนะครับในรอบแรกแต่พอรอบนี้เนี่ยถ่ายน้ำหนักดีๆปั๊บเนี่ยพอท้ายมันขยับปั๊บกลายเป็นว่ามันไปลดอาการอันเดอร์ให้มันน้อยลงพออันเดอร์น้อยลงปั๊บก็แน่นอนครับมันก็หันหัวเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นเดินคันเร่งออกจากโค้งง่ายขึ้นแต่ว่าส่วนที่ยากก็คือเรื่องของการเลือกจังหวะที่จะเปลี่ยนเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือเปลี่ยนเกียร์ลงเพราะว่าผมใช้โหมดแมนนวลนะครับก็คือโหมดสปอร์ตแล้วใช้ Paddle Shift นะครับในรอบเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าเวลาออกมาเป็นยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะต่างกันมากหมายถึงว่าไม่มากขนาดแบบ 3-4 วิอะไรอย่างนั้นนะครับอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็น่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณนาทีนิดๆเช่นเดียวกันอาการที่เจออีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกครับถ้าปิดระบบทุกอย่างแล้วนะครับและควบคุมได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุ้นๆกับรถเนี่ยน่าจะทำความเร็วได้มากกว่านี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองรอบแถมอีกรอบหนึ่งนะครับใส่แล้วครับใส่2นะครับท้ายมาครับโอ้โหสวยเลยเสียเวลาตรงโค้งอยู่เทิร์นนิดนึงครับเมื่อกี้หาเกียร์ไม่เจอเอาครับใส่เกียร์หนึ่งได้
แล้วครับรอบนี้ดูเหมือนน่าจะเร็วขึ้นนะครับเบรกก่อนเบรกก่อนอ้าวอยู่ไหมเทลหน่อยแล้วเดินคันเร่งออกไปอยู่นิดนึงนะครับแต่คิดว่าเวลาน่าจะดีกว่าโอเคไม่รู้เป็นยังไงผลออกมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าถ้าเริ่มคุ้นเคยนะครับเริ่มเชื่องมือหน่อยนะครับการใช้เกียร์นะครับที่เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ปิดระบบ DSC ทั้งหมดเนี่ยจะขับได้สนุกกว่านะครับไม่ว่ามันจะเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงก็ตามนะครับเอาเป็นว่าการทดสอบนะครับในส่วนของ Time Attack นะครับก็แสดงออกมาแล้วครับว่าเจ้า Mazda 3คันนี้นะครับมีมากกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับมีความสนุกสนานมากกว่าที่ผมกะเอาไว้ได้ซ้ำไปนะครับไม่ว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วก็ตามนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสรุปกับพี่เอ็มอีกครั้งนึงกันแล้วโอ้โหเสียงยางกรีดร้องช่างหวยหัวเหลือเกินนะครับแหมต้องบอกว่างี้พี่เอ็มครับกับ Time Attack รอบสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี้ยครับผมลองปิดระบบดูครับผมนะครับแล้วพอเจอกับพื้นคอนกรีตร้อนๆอย่างนี้ยางก็เริ่มเอาไม่อยู่เหมือนกันโอ้โหผมว่าอะไรก็เอาไม่อยู่ครับพอเจอการทดสอบแบบ Mac TV แบบเรานี่ใช่เริ่มตั้งแต่0ถึง100ก่อนใช่มาเบรกแล้วก็มาถึงสลาลอมเลนเชนจ์แล้วก็Time Attack Hot Lap อยากจะบอกชาว Mac TV นะครับว่าเราทดสอบกันแบบไม่ได้พักเลยคือรถเนี่ยไม่ได้พักเลยนะฮะคือยางเยิงก็ร้อนต่อเนื่องเลยใช่ครับแล้วก็อย่างที่พี่เอ็มบอกไปแล้วนะครับพื้นแท็กที่นี่เนี่ยใกล้เคียงกับพื้นถนนจริงเอาเป็นว่าทดสอบที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าพอมาไปเทียบเคียงกับอากาศบนถนนจริงได้ใช่ครับนะครับไม่ใช่ว่าพอเราไปทดสอบในสนามปั๊บผิวแท็กดีๆเรียบๆเนี่ยอย่างนั้นรถมันจะดูดีไปหมดใช่ครับดีแล้วครับเพราะว่าบางทีเมืองนอกเนี่ยเทสรถกันเนี่ยเทสกันบนสนามที่ดีไงใช่เขาก็เอามารีวิวว่าเอ้ยดีจริงหรือเปล่าแต่เราเนี่ยมาบนพื้นผิวที่มันใกล้เคียงเขาทำได้เพราะว่าถนนข้างนอกเขาดีเหมือนใช่ครับเราก็ของเราเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นไงฮะกับการวิ่งในการเทสแบบทำไม่แท็กเป็นไงฮะใช่ไหมฮะต้องบอกว่าเอางี้เราไม่พูดถึงเวลาก็แล้วกันอ่ะครับนะครับเราพูดถึงอาการของตัวรถดีกว่าครับนะครับแน่นอนว่ารอบไหนที่มีระบบเครื่องช่วยเข้ามาช่วยเนี่ยครับพอรถมันเกินสปีดหรือว่ายางมันเกินลิมิตนิดนึงเนี่ยไอ้ระบบพวกนี้มันจะเข้ามาช่วยเหลือคือปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าคนขับยังมีสติอยู่นะครับชี้ล้อให้ไปให้ถูกทางไหนเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมาช่วยใช่ ตอนที่ผม emergency lane change ก็เหมือนกันรอบแรกผมก็ลองแตะเบรกช่วยนิดหน่อยพอเริ่มแบบรู้สึกว่าเอ้ยคุ้นเคยกับมันแล้วลองไม่แตะเลยมันก็ไปได้มันช่วยครับใช่ครับแต่ว่าก็ไปได้ประมาณนึงใช่แต่ถ้า over limit ก็ไม่ไหวก็แน่นอนมันก็ไม่ไหวใช่ครับแล้วพอมาเป็นรอบที่ผมลองปิดระบบทุกอย่างเนี่ยโอ้คราวนี้ขับสนุกใช่ครับคือคนที่ชอบขับจะขับสนุกเลยแต่ว่าไม่แนะนำให้ไปลองบนถนนโอ้โหอันตรายครับนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาการได้หลายอย่างโดยเฉพาะเวลาที่เราควบคุมอะไรไม่ได้อย่างเช่นอุณหภูมิผิวแท็กอุณหภูมิหน้ายางที่บางทีเราขับไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันร้อนขนาดไหนใช่ก็ต้องระวังนะครับก็เป็นว่ามาสเตอร์3ต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งเลยนะพี่เอ็มนะครับล้านนิดๆใช่นอกเหนือไปจากโอเคหน้าตาเนี่ยเขาหล่ออยู่แล้วครับมีทั้ง4ประตู5ประตูสวยทั้งคู่และสวยทุกสีนะครับขับดีนะครับทุกอย่างขับสบายขับดีขับสนุกนะครับไม่แรงเกินนะครับทุกอย่างลงตัวบาลานซ์กันพอดีน่าสนใจพี่เอ็มใครที่มองหารถขนาดเนี้ยเครื่องยนต์ขนาดนี้นะฮะใช้งานถ้าอยากได้แบบแนวสปอร์ตนะฮะแล้วก็ออกเป็นรถที่ใช้งานได้อเนกประสงค์เลยแหละถ้ายิ่งเป็น5อนุประสงค์ใช่ครับผมยิ่งเป็น5ประตูขนาดนี้เนี่ยขนอะไรก็ได้เพราะเบาะข้างหลังเขาบอกว่าพับได้เป็น60 40เลยใช่ครับแต่ต้องเก็บให้ดีหน่อยเพราะว่าถ้าขนออกมาได้มันจะไม่สุภาพครับอันนั้นขนแคลมครับไม่ใช่ครับขนจักรยานเหมือนเพราะว่าขนของแต่อย่าไปลองไอ้พวกแบบบนถนนคือไปขอลองรถเขาแล้วไปสลาลมหรือ emergency lane change บนถนนจริงๆอย่านะครับลองก็ได้แต่อาจจะได้ลองหนเดียวไงแล้วก็ซื้อกลับไปเลยใช่ไหมซื้อซากกลับไปเลยโอ้ยยาครับก็คือเราลองให้ดูแล้วว่ามันดีจริงๆมันใช้งานได้ระบบทุกอย่างปลอดภัยดีแต่ว่าทุกอย่างก็มีลิมิตมีอย่างเดียวที่เราไม่ลองคือแอร์แบ็กเราไม่ได้ลองอย่าไปลองเลยครับอย่าไปลองนะครับไม่ลองดีกว่านะครับเขามี6ลูกโอเคเรารู้ว่ามี6ลูกใช้ได้ครับก็ใครที่สนใจอยากจะดูย้อนหลังนะฮะในการทดสอบของเราติดตามได้ผ่านทาง YouTube www.youtube.com/mactvthailand นะฮะหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเราหรืออยากจะให้เราทดสอบรถอะไรเนี่ยลองเข้ามา
คอมเมนต์ที่ไหนที่ไหน Facebook ของเราครับ www.facebook.com/mactvthailand เช่นกันครับผมแน่นอนครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับสถานที่ก่อนดีกว่าครับผมครับสนามปทุมธานีสปีดเวย์ใช่แล้วปทุมสปีดเวย์นะครับที่ปทุมนี่เองใช่ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราทดสอบแบบแหมไม่อั้นเลยนะใช่ครับบอกเต็มที่เลยแล้วต้องขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีของเราที่สนับสนุนเรามาตลอดนะฮะ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.นะครับขอบคุณมากครับยังไม่อีก Be Quick Racingยังไงสปอนเซอร์คนรายอื่นที่สนใจนะฮะเรารับหมดทุกอย่างถูกต้องนะฮะก็ยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับต้องบอกว่าถ้าชอบแนวรายการของเราอ่ะคืออันไหนที่มันดูแล้วมันน่ากลัวเราก็บอกตรงๆไงเราคือเราเป็นรายการที่เราพูดตรงๆอ่ะใช่ครับนะครับเราถ้าตรงไหนที่มันดูแล้วมันไม่เข้าท่าเราก็กล้าบอกใช่นะครับถ้าชอบแนวนี้ก็มาสนับสนุนเราเพิ่มเติมได้เราไม่ว่านะมาเลยครับอ้าวยังไงติดตามให้ดีครับแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกเนี่ยผมไงเดือดสตาขาดิฟเนี่ยก็เดี๋ยวผมว่าได้เจอแน่นอนจริงเหรอเราต้องคิวว่างให้ตรงกันนะฮะเราพลาดกันหลายเทปนะใช่ฮะนะก็ติดตามให้ดีว่าเราจะมาเจอกันอีกเมื่อไหร่แล้วก็เทปหน้าจะเป็นอะไรใช่นะฮะ Mac TV รับรองมีอะไรให้ติดตามดีๆแน่นอนครับผมเหมือนเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ผมเดือดสตาขาดิฟนะฮะแล้วก็พ่อป้านินจาครับผมลาก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดครับสวัสดีครับพี่เดไม่มาครับมา2คนโอเคขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ